มาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ครับไฟแดงโกไรแอดออุดอุดรนะครับฝ่ายน้ำเงินอนันตชัยสิงห์โหดยิมคู่นี้พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ครับยกนี้นี่ออกมาเดินเร็วขึ้นเลยนะครับโกไรแอดมีออกแข้งต่อยหมัดเข้าไหนตีไม่ถนัดต้องแยกก่อนดูว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับอนันตชัยเองก็ไม่รีบร้อนเลยครับสูงยาวกว่าเพราะว่ามีหมัดมีศอกนี่โอ้โหคอยบวกแรงๆเหมือนกันโกไรแอดก็บวกสู้นะครับไม่กลัวนะครับพยายามจะขึ้นบนด้วยตัวเล็กกว่าโอ้มาโดนลูกขวางเอาไว้ครับอนันตชัยพยายามแรงไปแต่ว่าแหมอนันตชัยก็แรงขึ้นเหมือนกันนะครับทิศศอกจะเล่นยาที่เปลือกตาของโกไรแอดที่แตกไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าซึมๆเลยครับจังหวะนี้เสียเปรียบนะครับโดนขวางหน้าแต่ตัวเองก็ข้างล่างครับยกกำแพงขึ้นมาตั้งไว้ก่อนครับโกไรแอดเดินเข้าไปครับหมัดขวาในครับโดนอนันตชัยตีมาพยายามเสียบคืนแยกมาครับไปทางเชือกเหลี่ยมไม่ถนัดก็มาลุยกันใหม่ตั้งเกมกันใหม่ครับอนันตชัยถีบไว้ก่อนโกไรแอดล้วงลำตัวครับหมัดขวามาเจอแข้งยกนี้ยกนี้โกไรแอดเน้นหมัดเน้นหมัดเพิ่มขึ้นแล้วครับมาหาอนันตชัยโอ้โหแบบแทงสวนออกมาวงในไล่แขนสู้กันอยู่ในขวางขวางไว้มาแต่ว่าตอนนี้โมโหแล้วโกไรแอดตอนนี้เปิดเกมชนแล้วครับชนเบียดเข้าไปเสียอู๊ดอุดรบอกมาไม่ได้แล้วยก4ต้องชนเข้าไปแล้วครับโอ้ในช่วงพักยกนะครับอันดูรักธรรมชาตินะครับเงาปีศาจซึ่งมาเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่มุมนี้บอกให้โกไรแอดนี่เดินเบียดต่อยหมัดเลยครับต้นยกนี่ออกมาเดินทำท่าจะได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนกันเอาละครับมาดูนะครับว่าอนันตชัยเองก็จะชิงเดินด้วยแล้วก็ออกหนักๆทั้งนั้นโอ้ยโดนแขนนะครับโดนเข้าไปเยอะแล้วครับนี่ครับมาเกมก็จบในช่วงยก4นะครับเวลาผ่านไป35วินาทีของยกที่4นี่ครับโอ้โหแกพยายามเต็มที่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าโดนเยอะจริงๆครับโดนเยอะจริงๆครับนี่ครับชมหน้าผู้ชนะอนันตชัยสิงห์โหดยิมโอ้โหนี้โหดตามชื่อค่ายเลยครับดูนี่ครับดูภาพช้าเกิดอะไรขึ้นครับนี่แหละครับโอ้โหซ้ายดูครับนี่เนี่ยครับแม่แกเบิ้ลเข้าไปที่ดูครับโอ้โหแม่เดาะเลยครับโอ้โหหลายแข้งเลยครับโอ้โหปกติหัวจิตหัวใจแกไม่ยอมง่ายๆแล้วแต่ว่านี่ครับแม่โอ้โหจังหวะนี้มัน